เปิดกล้องวงจรปิดพบโจรแสบย่องเข้ามาขโมยเงินตู้บริจาคในโรงพยาบาลบ่อไร่ผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งจากโรงพยาบาลบ่อไร่จังหวัดตราดว่าถูกโจรแสบย่องเข้ามาขโมยเงินในตู้บริจาคจำนวน2ตู้ที่วางอยู่บริเวณหน้าห้องยาในโรงพยาบาลซึ่งจากการตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดครับพบเป็นชายวัยรุ่นอายุประมาณ 18-20 ปีนั่งดูลาดเราอยู่บริเวณเก้าอี้หน้าห้องยาช่วงประมาณ4ทุ่มของวันที่27พฤศจิกายนที่ผ่านมาโดยได้ขโมยเงินในตู้บริจาคไปซึ่งเป็นธนบัตรมีอยู่เป็นจำนวนมากที่มีผู้ป่วยและประชาชนที่เดินทางมาโรงพยาบาลและร่วมกันบริจาคให้กับทางโรงพยาบาลหลังจากที่คนร้ายได้วาดเงินในตู้แรกไปแล้วยังได้ยกตู้บริจาคอีก1ตู้ออกไปด้วยก่อนจะนำไปตีจนแตกแล้วก็วาดเงินในตู้ไปทั้งหมดเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลบ่อไร่เปิดเผยว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ตู้บริจาคเงินของโรงพยาบาลบ่อไร่ถูกขโมยเงินไปครั้งนี้นับเป็นครั้งที่2แล้วแค่เมื่อช่วงเดือนตุลาคมที่ผ่านมาก็ถูกขโมยมาแล้วครั้งหนึ่งและได้ไปแจ้งความไว้ยังสถานีตำรวจภูธรบ่อไร่แต่คดีก็ไม่มีความคืบหน้าครั้งนี้เป็นครั้งที่2ไม่รู้ว่าเป็นกลุ่มวัยรุ่นพวกเดียวกันหรือไม่ที่เข้ามาขโมยขณะเดียวกันนางสาวจันจิราอภิบาลศรีพยาบาลวิชาชีพชำนาญการรักษาการหัวหน้าพยาบาลได้นำหลักฐานจากกล้องวงจรปิดของโรงพยาบาลที่เห็นหน้าคนร้ายค่อนข้างชัดเจนเข้าแจ้งความร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรบ่อไร่เพื่อให้ติดตามจับกลุ่มคนร้ายรายนี้มาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปขณะเดียวกันนายแพทย์วีรพัฒน์สุนทรีวงศ์รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ่อไร่ได้กล่าวว่าคนร้ายจะอาศัยช่วงจังหวะที่เจ้าหน้าที่มีเคสผู้ป่วยและไม่ได้อยู่บริเวณที่เกิดเหตุคนร้ายน่าจะรู้ความเคลื่อนไหวภายในของโรงพยาบาลดีพอสมควรจึงอาศัยจังหวะดังกล่าวลงมือก่อเหตุสิ่งในตู้มีเงินที่ประชาชนร่วมบริจาคให้กับทางโรงพยาบาลเป็นเงินค่อนข้างมากพอสมควรขณะที่มีคนเข้ามาลักขโมยตังค์นะครับคือมีเจ้าหน้าที่อยู่บ้างป่ะครับครับก็จริงๆก็มีนะครับแต่ว่าในณจุดนั้นเนี่ยคือเหมือนตัวคนร้ายน่าจะพอรู้ลักษณะการทำงานที่โรงพยาบาลพอสมควรนะครับก็เลยเหมือนมาในช่วงที่เจ้าหน้าที่กำลังไปทำหน้าที่ที่อื่นอยู่ก็เลยมาสามารถมาขโมยได้ค่อนข้างตอนที่ไม่มีคนอยู่ครับแล้วจำนวนเงินแต่ละกล่องเนี่ยคือมีมากพอประมาณใดครับก็มีสมควรครับในแต่ละกล่องครับเราก็ไม่คิดนะว่าขโมยจะเข้ามาขโมยครับก็ไม่คิดเหมือนกันครับว่าจะมีคนมาขโมยนิวส์24ณัฐวุฒิสวัสดิ์วารีภาพข่าวหรือราชทิพย์ศรีรายงาน